กราบสวัสดีครับแขกแต่ผู้มีเกียรติที่มาใช้บริการของโจ๊กตะโจ๊กคาเฟ่รับรองว่าฮาเสด็จแน่สวัสดีครับป้าสวัสดีครับสวัสดีครับรับรองมุกของเราเด็ดแน่เดี๋ยวป้าจะฮาตาค้างแน่นอนจัดไปมุกแรกฮาตาค้างจัดไปมีคนก็ถามว่าโอเลี้ยงนี่แต่งงานหรือยังประธานโทษครับผู้ชายหน้าตาดีๆอย่างนี้ผู้หญิงไม่ปล่อยให้ลอยนวลหรอกครับเคยแต่งงานมาแล้ว3ครั้งในชีวิตครั้งแรกไปเจอไม่ไม้ลูกติดแล้วไม่ถือสาตีกับมันไม่ถึงปีต้องเลิกอ้าวทำไมต้องเลิกอ่ะวันนั้นไม่ทำอะไรพูดแต่เรื่องผัวเก่าให้เราฟังทุกวันหน้าเบื่อนายก็ไม่ไหวแต่คนที่สอนนี่ก็ไม่มายลูกติดผัวเก่าไม่เคยพูดถึงอ่ะพูดถึงแต่จะหาผัวใหม่ไอ้คนที่สามเนี่ยแม่ผมไม่เตือนเข้าบ้านอ้าวเขาหาว่าเธอเป็นผู้หญิงกลางคืนครับอ้าวแล้วเป็นผู้หญิงคืนมันผิดยังไงอ่ะกลางวันเป็นผู้ชายคนที่สามมีแปลกสุดนะสงสัยเส้นลึกมากนะฉันลึกมากใครอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิเออใครอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากขี่รถทัวร์ฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากเป็นเจ้าสัวฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากตัวหุ้มทองฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากเป็นม้าฉันน่ะสิฉันน่ะสิเฮ้ยเล่นหวยแบบเนี้ยไม่ดูเว้ยสวยแล้วสงสัยวันนี้จะไม่รอดแล้วแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนมาเล่นละครบทชีวิตหนักจากพ่อแม่มาพบพาคนไม่รู้จักจากคนที่รักจำลามาหางานทำต่างน้ำคร่ำอยู่กับงานขยันทุกวันด้วยความรู้ต่ำเหนื่อยยากเท่าใดใช้แรงแลกเงินชาวค่ำแต่มันต้องช้ำทำมาได้ไม่พอหมดแรงจนสู้และดิ้นรนบางครั้งก็โดนผู้คนลวงล่อตกงานบ่อยครั้งเงินซื้อบ้านยังไม่พอมันท้อมันจมเพียงใดช้ำใจปวดร้าวกลับแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนชีวิตเศร้าทุ่มเทเต้าใดได้มาแค่ความว่างเปล่ากลับมาบ้านเรายังมีพ่อแม่เฝ้ารอปวดร้าวกลับแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนลาแล้วละครบทชีวิตเศร้า
่งมากเลยค่ะอ้าวยังไม่กลับเลยลูกยังค่ะหนูอยู่เป็นกำลังใจให้พ่ออยู่ซึ้งเลยลูกนี้หิวไหมล่ะก็หิวแล้วค่ะเดี๋ยวกลับบ้านกันลูกค่ะขอบใจมากนะลูกนะรักมากจุกได้เลยนะนี่ซึ้งเลยจุกเลยไปเข้าบ้านแล้วเสียงประมือด้วยนะครับตาได้เลยนะละครชีวิตครับผม